ได้หรือยังคะได้แล้วก็เก็บอุปกรณ์มาเลยค่ะเอาขั้นตอนต่อไปค่ะลูกขั้นตอนต่อไปทำอย่างไรต่ออ้าวลืมนี่เลยไม่แสบหรอไม่แสบหรอกเอายังไม่เปิดเลยเหรอนะคุณหมอดูมือเบามากเลยนะคุณหมอดูจะกลัวแผลหรือเปล่าเอ่ยพี่เชฟเป็นไงรู้สึกอย่างไรบ้างแสบไหมคะไม่แสบยังอารมณ์ดีอยู่ยังยิ้มได้รู้สึกว่าจะดำมากเลยเนาะเอาขั้นตอนต่อไปค่ะอันใหม่ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเปลี่ยนอันค่ะเปลี่ยนอันน้องทำอะไรเอ่ยอ๋อยังเช็ดอีกรอบนึงเดี๋ยวรอบต่อไปเอาใช้เบตาดีนนะครับเสียงอะไรดังเอ่ยเยอะๆเลยครับลูกอะไรนะตรงแผลไงครับรอบๆบริเวณแผลหมดเลยเพราะว่าเป็นบาดแผลถลอกไม่เจ็บไม่เจ็บเบตาดีนมันไม่แสบเอาคู่ต่อไปเตรียมตัวไว้เลยนะคะจับคู่ไว้นะคะนักเรียนผู้หญิงก็ได้นักเรียนผู้ชายก็ได้นะคะนี่คุณหมอนะคะรู้สึกจะเริ่มเชี่ยวชาญขึ้นแล้วแสบเหรอแสบเหรอคะลูกพูดเพราะๆพูดเพราะๆนี่สีหน้าของบอกว่าผู้ป่วยนะคะเนี่ยผู้ป่วยยังบอกว่ายังยิ้มได้อยู่บอกว่าสะอาดหรือยังมาอีกรอบหนึ่งเอาคู่ต่อไปเตรียมตัวเลยนะคะขออีกหนึ่งคู่อ้าวเรียบร้อยไหมครับโอเคไหมผู้ป่วยเอาปมมือสองคนนี้ด้วยค่ะน่ารักมากเอาคู่ต่อไปขอเป็นผู้หญิงนะคะขอเป็นผู้หญิงมาหนึ่งคู่เลยพี่แบงค์เป็นอะไรคะแบงค์โดนต่อยพี่แบงค์โดนต่อยแสดงว่าเป็นบาดแผลอะไรเอ่ยบาดแผลฟกช้ำค่ะมาเลยค่ะคู่ต่อไปนะอะไรนะหมอบอกว่าอยากเปลี่ยนไหมเอาคู่เอาพี่เชฟกลับไปที่เลยครับผมเอากะละมังเอากะละมังเก็บไม้คู่หน่อยเพราะว่าเปลี่ยนบาดแผลแล้วน้ำดำเล็กน้อยบาดแผลต่อไปอาการอะไรไหนบอกหมอนะครับมีการซักถามอาการคนไข้เล็กน้อยนะคะเชิญเลยค่ะมีการซักถามคนป่วยเล็กน้อยเชิญเลยค่ะลูกชี้มาพี่คุณทำไงดีเอ่ยบาดแผลฟกช้ำทำอย่างไรนะคะผู้ป่วยยังรออยู่เลยเอาผ้าห่อด้วยน้องหยิบเลยเอามือจับตอนนี้ระหว่างนี้ผู้ป่วยกำลังอมยิ้มนะคะยังยิ้มได้อยู่เลยยังยิ้มได้อยู่เลยประคบเยอะๆเลยไหมเอาแค่นี้โอเคเชิญค่ะคุณหมอเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยค่ะอันนี้บาดแผลนี่เกิดขึ้นจริงๆเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ได้เป็นการเสแสร้งเลยใช่ไหม
คุณครูหงบอกว่าบาดแผลเนี่ยบอกว่าแสบมากเลยนะคุณครูก็เคยหกล้มบอกว่ากำลังใส่นะคะตอนนี้กำลังรักษาตัวอยู่นะยังหน้ายังไม่หายเลยนะบาดแผลหกล้มบาดแผลถลอกอ่ะดูนะคะประคบไปเรื่อยๆต้องถอดถุงมือไหมเป็นไงคะนะหลังจากผ่านไป1วันแล้วก็เปลี่ยนเป็นน้ำอะไรเอ่ยน้ำร้อนนะคะนี่เป็นการสาธิตตัวอย่างนั่นเองอ่ะปรบมือกับคุณหมอแล้วก็ผู้ป่วยด้วยนะสาธิตให้ดูตัวอย่างอ่ะเรียบร้อยค่ะลูกเรียบร้อยนะคะส่วนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรานักเรียนตัดไปที่นะคะอย่างที่บอกนะคะนะคะฝึกการปฐมพยาบาลไปเรียบร้อยแล้วท้ายชั่วโมงนะคะมีเวลานักเรียนทำไปกิจกรรมนิดนึงนะคะจากการที่เรานั้นได้ฝึกปฏิบัติจริงๆแล้วนะอ่ะมารับไปกิจกรรมไปเลยค่ะลูกนะคะโรงเรียนคุณครูหงบอกว่าโรงเรียนป่าหมากนะคะโรงเรียนบ้านป่าหมากแม่ฮ่องสอนอยู่อำเภออะไรคุณครูลืมอีกแล้วนะบอกว่ายังปริ้นใบกิจกรรมไม่ได้เนื่องจากสัญญาณเน็ตนะอ่อนฉะนั้นบอกว่าขอเรียนรู้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะทำใบกิจกรรมทีหลังนะคะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรค่ะให้เด็กๆนั้นฝึกลองฝึกปฏิบัติในเรื่องการปฐมพยาบาลก่อนก็ได้นะคะได้แล้วได้ไปกิจกรรมแล้วเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะว่าการปฐมพยาบาลบาดแผลที่คุณครูให้ไปแล้วก็เป็นการสาธิตเมื่อกี้ลองเขียนดูนะคะว่าเป็นบาดแผลแบบไหนนะคะโจทย์มีแบบนี้เลยค่ะลูกนะคำถามมีอยู่ว่าถ้านักเรียนสะดุดก้อนหินหกล้มจะทำให้เกิดบาดแผลอะไรนะคะเปิดบาดแผลอะไรก่อนนะนักเรียนบอกคุณครูมาแล้วมีวิธีการปฐมพยาบาลอย่างไรนะคะนักเรียนอย่าลืมนะโรงเรียนบ้านป่าหมากอย่าลืมทำใบกิจกรรมด้วยนะอย่าดูแต่คุณครูชนเพลินนะคะแล้วก็ไม่ต้องกรี๊ดมากด้วยนะคุณครูรักทุกโรงเรียนเลยค่ะนะคะคุณครูหงบอกว่าเด็กๆแซวคุณครูเลยนะบอกว่าเราสนิทกันจริงๆแล้วเราก็สนิทกันจริงๆด้วยจริงไหมคะคุณครูหงนะคะตอนนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะกิจกรรมได้ไปกิจกรรมแล้ววิธีการปฐมพยาบาลบาดแผลอะไรเอ่ยบาดแผลถลอกนะคะวันนี้โรงเรียนครูก้อยได้เรียนกับคุณครูหรือเปล่ารู้สึกว่าเงียบจังเลยโรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจนะคะจังหวัดศรีสะเกษวันนี้เงียบมากเลยสงสัยคุณครูติดภารกิจเลยไม่ได้ดูคุณครูสอนแน่เลยคุณครูอ้อมล่ะคะคุณครูอ้อมดูอยู่หรือเปล่าคะคุณครูอ้อมนะคุณครูหงบอกว่าเนื่องจากใบงานนั้นดาวน์โหลดไม่ได้ก็เลยต้องเขียนใบงานขึ้นกระดานให้นักเรียนเองแล้วกันนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะนักเรียนบางครั้งใบงานของคุณครูนั้นอาจจะไม่สะดวกในการดาวน์โหลดหรือว่าอะไรหลายๆอย่างนะคะคุณครูไปทางสามารถที่จะทำกิจกรรมเพิ่มขึ้นมาเองได้นะคะอาจจะไม่เหมือนกันแต่คล้ายๆกันก็ได้ค่ะเราก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะในเมื่อวันนี้เราเรียนในเรื่องของการปฐมพยาบาลแล้วเด็กๆได้อะไรไปบ้างนะคะจากการเรียนในชั่วโมงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะนะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะคะอาจจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวก็ไม่เป็นไรค่ะนะคะมีถ่ายรูปนะคะนักเรียนกำลังทำกิจกรรมมาให้ดูด้วยนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะว่าโรงเรียนนี้เดี๋ยวขอเวลาดาวน์โหลดนิดนึงจะมองเห็นไหมเอ่ยนะคะตัดมาที่วิชวลนิดนึงนะคะนี่คือโรงเรียนบ้านป่าหมากนะคะครูหงส่งภาพมาให้ดูนะคะนี่ก็คือลักษณะเวลาที่นะคะไม่สามารถดาวน์โหลดได้หรือใบกิจกรรมได้หรือว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มสุขศึกษาคุณครูก็สามารถจะทำใบงานขึ้นกระดานให้นักเรียนนั้นนะสามารถเรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะนี่นักเรียนกำลังเรียนรู้ร่วมไปกันนะคะกับจ๋าว่าไงคะอะไรนะคะฮะ
ยาอะไรนะลูกยาเบตาดีนน่ะเหรอทำไมเอ่ยก็ตามที่นักเรียนจดไปนะยาใส่แผลสดนะคะถ้าคือนี่ก็คือชื่อมันต่างหากที่คุณครูเรียกว่าเบตาดีนนี่คือชื่อเฉพาะยี่ห้อของมันหรือว่าแต่จริงๆแล้วมันเรียกว่ายาใส่แผลสดนะคะอ่ะนะคะอธิบายต่อนิดนึงนะคะนี่ก็คือผลงานของนะคะแต่ยังบอกว่ายังไม่ได้ทำเดี๋ยวถ้าทำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะส่งมาให้ดูนะคะนี่ก็คือโรงเรียนของครูหงนะคะซึ่งอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ภาคไหนเอ่ยภาคเหนือน่ารักมากค่ะนะคะอยู่ภาคเหนือนั่นเองอ่ะไหนลองคุณครูส่งภาพนักเรียนทำกิจกรรมมาให้ต่อสิคะลูกว่าเป็นอย่างไรบ้างอ่ะตอนนี้ตัดไปที่สไลด์ได้เลยค่ะนะคะมีวิธีการปฐมพยาบาลได้อย่างไรโรงเรียนอื่นๆนะคะถ้ากำลังทำกิจกรรมอยู่ณตอนนี้ส่งผลงานมาได้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวจะนำออนแอร์ให้นะคะซึ่งเหลืออ่ะหมดเวลาพอดีโรงเรียนคุณครูกิตติยานะคะส่งมาให้แล้วสักครู่นะคะเดี๋ยวนำออกอากาศให้เลยขอโรงเรียนเดียวค่ะพอดีนะคะนี่โรงเรียนของครูกิตติยานะคะจากจังหวัดบุรีรัมย์นะคะแต่ขออภัยลืมชื่อโรงเรียนค่ะคุณครูไม่ได้บอกชื่อโรงเรียนมาต้องขออภัยด้วยนะคะนะนี่คือนักเรียนนะคะเห็นไหมคะเพื่อนปลายทางเราก็กำลังทำกิจกรรมเช่นเดียวกับเรานะคะแล้วก็โรงเรียนที่เมื่อกี้อีกหนึ่งโรงเรียนก็จะเป็นโรงเรียนของคุณครูบ้านจิกคันซ้อนนะคะจังหวัดกำแพงเพชรนะคะกำลังทำกิจกรรมอยู่คุณครูกุ้งรายงานข่าวมานั่นเองนะส่วนตอนนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเราจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะซึ่งเป็นการทดสอบหลังเรียนนะเด็กๆก็จะได้ทดสอบหลังเรียนนะคะกิจกรรมวันนี้เด็กๆก็ได้ความรู้ในเรื่องของการฝึกการปฐมพยาบาลนะคะแล้วเราก็ได้เรียนรู้นะคะว่าการปฐมพยาบาลที่เกิดขึ้นนักเรียนสามารถดูแลตัวเองได้อย่างไรพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ